บอกแล้วอย่ารถไปขายอย่ารถไปขายจะได้ไม่ต้องเบียดรถเมล์ไม่ขายได้ยังไงเล่าเดือนเดียวเจองัดตั้ง8ครั้งอ่ะแล้วไม่กระโดดเจาะยางไปไหนทีก็วนหาที่จอดรถ3ตลบค่าน้ำมันก็แพงแถมบริษัทก็เก็บค่าจอดชั่วโมงละ30เหรียญแกมีปัญญาจ่ายเฮ้ยปัญญาสิต้องมายืนรอรถเมล์อยู่นี่ไงแม่จะบอกทำไมเล่าเฮ้ยรถมาเพื่อนสมกับเป็นบ้าเลยมาดูนะฉันจะฟ้องเขาสองอบกว่าแกไม่มีมารยาทบ้าจริงเจ้าชายสายเสมอมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับใช่ครับขอโทษทีนะครับยินดีด้วยเอาฝอยยินดีด้วยขอบคุณยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณนะยินดีด้วยอะไรขอบคุณครับขอบคุณด้วยเมื่อกี้เราได้ประชุมกันและทุกคนลงมติว่านายสองคนจะเป็นตัวแทนของเราไปเซ็นสัญญาโฆษณายาปลูกผม1881ที่เมืองที่นั่นมันกระดานมากไม่ใช่เหรอครับไม่กระดานเท่าไหร่หรอกนะฮะนี่แค่นั่งรถไฟไปที่ซีอันแล้วต่อรถบัสอีก7ชั่วโมง7ชั่วโมงกีฬาไปครึ่งวันข้ามเขาอีก2ลูกก็ถึงบริษัทนั่นแล้วนี่นี่คือรูปถ่ายตอนที่ฉันเล่นเป็นพระเอกงิ้วเป็นไงหล่อมั้ยว้าวเหมือนพวกบัณฑิตเลยเท่ระเบิดเลยครับอืมเท่ก็ดีแล้วอาทิตย์หน้าฉันจะแสดงงิ้วในงานวันเกิดของโรงเรียนจองให้นาย10โต๊ะโต๊ะละ500เฮ้ยสั่งเลยสองเดือนเลยนะฮะ 5,000 เหรียญชนะเพื่อนโอ้ดีจังเลยวันนี้ตื่นเช้าโชคดีจริงเลยโชคร้ายมากอะเชอฉันว่าแกโชคเลือดมากกว่ามากไปมั้งพี่ก้าวมาโชว์นี่ถึงบริษัทเลยเหรอเนี่ยอัดมันเดี๋ยวอย่าเพิ่งอัดเชื่อเลยจะเป็นลมขอหลบไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิใจเย็นไม่ได้แบบนี้ตุ๊กพี่ก้าวใจเย็นเสื้อใจเย็นก้าวใจเย็นเขาไม่ดีเราไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้เลยดูไว้เป็นยิ่งอย่างโอ้โหบุปผูนแล้วนี่วะโดนกระเทือบเชื่อหรือเปล่าเนี่ยเจ็บมากดูหน้าสิว่ามันเจ็บไหมยูเวนถามได้คือฉันขอโทษแกด้วยนะที่ช่วยอะไรแกไม่ได้เลยว่าช่างเนอะถึงแกอยู่คงจะโดนซ้อมเหมือนฉันนะนะอย่าไปคิดถึงมันเจ็บแล้วนี่แล้วต้องไปหาหมอไหมเนี่ยเออเดี๋ยวฉันค้นพบสัจธรรมข้อหนึ่งอะไรเหรอเกิดเป็นคนจะต้องรวยโถ่ไอ้บ้าเฮ้ยไม่บ้านะเว้ยประชิดประชิญใหญ่คราวนี้ฉันจะต้องรวยให้ได้โอ้ยนั่นฉันก็เป็นสีแล้วเว้ยถึงหรือยังวะเดี๋ยวถึงแน่ต้องมาคันเดียร์ไปพรุ่งนี้ด้วยไอ้จะแทบจะโคตรอยู่แล้วไม่ไหวเลยอยู่น้ำมั้งจะไปเหลืออีกนิดหน่อยนะเฮ้ยนี่อย่าไปข้ามหัวฉันสิวะโถ่เว้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีเหมือนทางที่พันทังสำจังไปชมพูทวีปเลยนะเนี่ยนะเออเว้ยเหมือนจริงด้วยหิวจังเลยเว้ยไม่ได้อาบน้ำมาตั้ง10วันแล้วเฮ้ยปั้นที่ใครมาปาหัวคนแตกแน่ๆเลยไม่ได้ปาได้ปามีแต่ทรายกับทรายเว้ยใช่ก้อนปักบ่อนตามสบายนะมีอะไรก็เรียกได้เข้าใจไหมมันพูดอะไรวะเนี่ยฉันฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่มีประโยคนึงที่ฉันฟังออกแน่ๆเลยนะเฮ้ยนี่แล้วมันพูดอะไรวะเอาฟอยเขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้อง VIP เว้ยอย่ามาหลอกไส้ย่างเลยนะคงที่ฮ่องกงยังน่าอยู่กว่านี้อีกตั้งเยอะอย่าพูดมากเลยทำงานเราก่อนดีกว่านะเพื่อนนะข้าคงถือผิดกฎหมายนะเว้ยโถ่เอ้ยก็ช่างมันซึ่งว่าขาดอะไรค่อยว่าว่ากันจะบ้าเหรอไม่มีโทรศัพท์แล้วติดต่อคนขายได้ยังไงล่ะเราไม่ต้องห่วงนะพวกเขาให้เครื่องมือสื่อสารฉันไว้ด้วยนี่ไงเห็นไหมนกพิราบสื่อสารเนี่ยนะเฮ้ยรับรองไว้ใจได้นี่คือสถานที่ติดต่อนะคอยดูนะคอยดูคอยดูเฮ้ยมันต้องไหวเหรอนี่ต้องไหวสิดูดูดูเอ้าฮึนั่นเห็นไหมต่อการฆ่าอะไรวะเนี่ยทำมันกระดานอย่างเงี้ยนี่อาชื้อในป่าเดือดเงี้ยน่ากลัวด้วยฉันกลัวโจรอย่างเดียวเท่านั้นน่ะนอกนั้นไม่กลัวหรอก
เดี๋ยววะสหายสหายอยู่ไหนกันเนี่ยฉันอยู่นี่โอ้เห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วพวกเขาอยู่นู่นไงเฟยไปแล้วนี่คุณเคยถือใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วของล่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมเจ๋งๆทั้งนั้นเลยโอ้เยี่ยมเลยเรารวยแล้วเฟยมันเป็นของสมัยราชวงศ์ฮั่นนะโอ้เป็นไงเฮ้ยเหมือนของจริงเปียบเลยเออใช่เหมือนของจริงเรามีแต่ของจริงไม่มีของปลอมนะอ้าวอ้าวเฮ้ยว่าไงนะเราต้องการของปลอมจะเอาไปแหกตายพวกฮ่องกงมันน่ะเราไม่มีของปลอมมีแต่ของจริงถ้าของจริงก็เป็นสมบัติของชาติสิเฮ้ยถ้าถูกจับได้แล้วก็ยิงเป้าลูกเดียวเลยนะเฮ้ยถ้าแกไม่พูดฉันไม่พูดแล้วหน้าไหนมันจะรู้วะแต่ฉันรู้อ้าวฉันอยู่ยังอยู่นิ่งๆนะเฮ้ยไม่โดนยิงนะเฮ้ยอย่าไปลูกอย่ายิงนะครับหยุดยิงได้แล้วอย่ายิงเฮ้ยเงียบไปล่ะไม่เชื่อเราโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นระเบิดเลยที่มันไม่ยิงเพราะว่ามันจะปาระเบิดอ่ะรีบไปดีกว่าเฟยไปรีบไปแล้วผมจะยิงกุ้งกันที่คุณเองรีบไปสิไม่ค่อยดีมั้งงั้นผมไปเองนะผมยิงกุ้งกันให้ผมก็แล้วกันโอเคนะเฮ้ยทำไมเราอยู่แล้วหนักกว่าเก่าอีกใช่สิจับไอ้โจรสองคนนั้นให้ได้ใหญ่พวกมันหนีไปครับครับเฮ้ยไอ้ข้าวเฟยพวกมันมาแล้วไปเร็วไปไปเอาละจะช่วยดูพิษออกให้หมดแล้วขอบใจมากนะเพื่อนไม่ได้เลยว่าแกจะมีน้ำใจขนาดนี้ขอบใจมากไม่ต้องล็อกคือว่าฉันก็โดนงูกัดเหมือนกันเพื่อนคราวนี้กระดูกได้ฉันบ้างนะหาจะดูได้เหรอเออแกก็โดนงูกัดเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่เนี่ยแล้วโดนขัดที่ไหนอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮะดูดิดูดอุ้ยที่ก้นเหรอดูดเลยเอออ่ะมาอ่ะมาถึงขั้นนี้แล้วนะฉันว่าแกฆ่าตัวตายดีกว่าให้ฉันฆ่าตัวตายด้วยนะแกจะบ้าหรือเปล่าเพื่อนฉันมีอะไรก็แบ่งแกทุกอย่างฉันมีแซนด์วิชให้แกกินไส้กรอกเข้าห้องน้ำให้แกเข้าก่อนแกถูกงูกัดฉันกระโดดพิษให้แกก่อนแต่แกกลับไม่ช่วยฉันเลยอ่ะทำไมวะเพื่อนทำไมวะแกกระโดดกัดที่ก้นนี่วะใจช่วยยังไงเล่าแค่ที่กระทุเรศแล้วเล่าไงดีอ่ะทำไรวะเดี๋ยวไม่นึกออกแล้วเฮ้ยจะฆ่าฉันเหรอเฮ้ยไม่ใช่ใจเย็นก่อนสิเคยดูหนังเรื่องแรมโบ้มาไม่อะงั้นก้มลงสิจะตายไหมวะเนี่ยไม่รู้เว้ยก้มลงไปเร็วสิก้มนะเฮ้ยทำไรวะเฮ้ยร้อนไอ้แรมโบ้มาทำอะไรวะเฮ้ยอย่าวิ่งไปไกลนะเดี๋ยวหลงทางกูจะฆ่ามึงไอ้แรมโบ้อ้าวเฮ้ยอชื้อเดี๋ยวเฮ้ยอชื้อรอด้วยอชื้อเดี๋ยวอชื้ออย่าพวกตายนะเฮ้ยอชื้อรออ๋อเอ้ยโถ่ไอ้ไอ้บ้าไอ้ตกลงมาแล้วแจ้งสัญญาณก่อนอ่ะกูน้ำเต็มปากจะฉันบอกยังไงวะไอ้บ้าจริงเรียกไปดีกว่านะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวป่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวไปแต่ซีซัวนะเดี๋ยวก็ซวยหรอกเหลืองอลามกูกิเลสจริงๆทองคำมอบแด่ผู้มีบุญคราวนี้เรารวยแล้วว้อยอเฟยฉันนี่แหละผู้มีบุญเฮ้ยระวังเฮ้ยจบซวย
ทองเกือบตายแล้วอาชื่อรีบไปทองก่อนเมื่อกี้ก็เป็นแต่ถูกคนไกลเข้าน่ะรู้ไหมเหรอดูสิเขาเขียนได้ว่าแทนที่ละโมจะมีภัยตอนนี้ทางออกถูกปิดแล้วด้วยรีบหาทางอื่นเร็วเข้าทองก้อยมาเริ่มเลยกระแดงพวกโง่แล้วเว้ยช่วยหาทางออกก่อนทีละเร็วเข้าได้เฮ้ยหนังหน้าดูมีตัวหนังสือด้วยทางออกทางเดียวต้องข้ามบ่อน้ำผ่านผนังที่สองต้องลงน้ำอีกแล้วหรอวะเลยตรงหน้าลงหน่อยนะอะไรเนี่ยโหได้มามาด้วยกันดีนี่ๆๆไอ้นี่ทำไมมันหนักจังวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอีกเล่าอะไรก็ไม่รู้ไปเกี่ยวถูกชั้นน่ะข้างหลังเนี่ยมานะข้างหลังโหเฮ้ยทั้งวันเนี่ยทำไมร้องไม่ได้เหรอเฮ้ยงูยักษ์ได้ร้องไม่ได้อนาคตหน้าแน่เลยใช่แล้วอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเร็วขึ้นเร็วตามไปติดเลยเฮ้ยได้โอ้ยเฮ้ยอาเฟยดูนี่ย่าย่าไม่ต้องมายิ้มใส่เฮ้ยย่าเฮ้ยอาเฟยมันอย่าชนฉันอาเฟยดูทีแล้วดูทีเป็นไงบ้างก้นแกนี่มันหอมนี่วาดูเจอแล้วกัดอยู่เรื่อยเลยนะเราประจานสักทีได้ไหมแล้วนี่ว่าไงเนี่ยมันใช่ทางออกหรือเปล่าวะเฟยฮะก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าตัวดูแล้วมันน่ากลัวจังเลยนะเฮ้ยนี่ๆอะไรตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าโยนโลหะเข้าไปแล้วจะพบทางสว่างนี่มันจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเนี่ยจริงไม่จริงก็ช่างมันเถอะนะเราไม่มีโลหะสักหน่อยมันก็จริงนะนี่จริงสิฮะไอ้นี่พอใช้ได้ไหมเนี่ยโลหะเหมือนกันนะลองดูแกลองดูสิสาธุเปี้ยงโอ้แม่นเฮ้ยฮะสว่างจริงด้วยอ่ะจริงด้วยอัศจรรย์แต่นี่น่ากลัวจังเลยแกดูสิแม่นใช่แกดูไปดูนะนั่นแกดูไปนั่นอีกนี่อะไรอีกแล้วนี่มันอะไรอ่ะเนาะเฮ้ยแกพอจะรู้ไหมไม่รู้นะแต่มันสวยนะเนี่ยนะไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยนะขนาดที่ยังว่าไม่สวยอีกแล้วเนี่ยหน้าตาแบบนี้เหรอสวยอ่ะแล้วนี่อโฟยแกว่าเราจะออกไปได้ไหมเนี่ยนะก็ต้องไปแต่กรรมเถอะนะเอางั้นเหรอจำยุทธ์เชี่ยนเฟยคืนชีพที่นี่ชื่อคุณว่ะก็คนนี้สิเฮ้ยคนนี้เหรอหน้าตาคล้ายพ่อฉันเลยว่ะบ้าพูดทะเล่นไปได้อะไรนี่อะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยถามหน่อยสิเวลาโกรธได้หน้าแกเปลี่ยนสีใช่ไหมวะไม่เปลี่ยนนะอ่ะนี่ถามจริงนะวันนี้แกโกรธมากเหรอเฮ้ยไม่เลยแต่แกผิดปกตินะโถโอ้ยอย่ายุ่งบ้าไหมบ้าจริงคือแต่ว่าหน้าแกน่ะตัวต้องดำขนาดนี้อย่ายุ่งหน้าขอร้องเฮ้ยทำไมมือดำจังวะไม่ใช่แค่มือนะดูหน้าสิเฮ้ยไอหมอนี่ใครวะรู้จักแกไงเล่าจำไม่ได้เหรอฉันเหรอแกทำให้ฉันคิดถึงคนคนหนึ่งนะอย่าบอกนะว่าปาบุญชินไม่ใช่ครับไม่ก็จักรสันต่างหากแล้วฮะที่แท้พวกนี้โครงมันดำเพราะว่าบรรพบุรุษถูกงูกัดเหรองูที่กัดแกต้องมีพิษอย่างแน่นอนเลยทำไงดีวะเนี่ยอ๋อจำที่สมัยก่อนน่ะชอบพกยาแก้พิษติดตัวเสมอนะเดี๋ยวที่ไหนจะมียาแก้พิษก็ได้นะอาจจะมียาวิเศษก็ได้ใครจะรู้ล่ะเฮ้ยมีหนังสือดีว่ะเฮ้ยจริงด้วยมีตั้งสองเล่มนะเขียนว่าอะไรเนี่ยฟาบูยูไลเฮ้ยดูดิสิอะไรอ่ะไม่รู้สิเขียนว่าแก้พิษได้ทุกชนิดเพิ่มพูนกำลังใช่แล้วนี่แหละใช่รอดตายแล้วถือว่าแกโชคดีนะนี่นี่หัวเราะทำไมจะได้ยาแก้เหรอเนี่ยเราว่ายาแก้พิษใช่กินสิกินถามจริงเราไปเพื่อหรือเปล่าเป็นสิกินก่อนเถอะนะงั้นต้องไปคนละครึ่งเฮ้ยไม่จะไปกินกับแกหรอก
อ๋อนี่นี่จะบ้าเหรอกัดฉันทำไมฉันถ่ายพินัยกรรมไงแกต้องกินด้วยนะแบ่งคนละครึ่งกินก่อนท่านะต้องแบ่งคนละครึ่งเฮ้ยไม่จะไปกินกับแกหรอกอ๋อนี่นี่จะบ้าเหรอกัดฉันทำไมฉันถ่ายพินัยกรรมไงแกต้องกินด้วยนะแบ่งคนละครึ่งอ่ะเอาไปครึ่งนึงนะแกแกถูกพี่มากกว่าฉันเลยแกทอดใหญ่ไปก็แล้วกันนะเหรอมาหกครับบ้าครับบ่าวเกิดมาไม่เคยทำผิดเลยไม่ได้คบเพื่อนผิดอย่างแกด้วยล่ะฮะเฮ้ยได้ผลจริงด้วยนี่จริงเหรอแน่ใจหน้าแกขาวขึ้นน่ะมันยังจะถอดสีเลยฮะดูสิเฮ้ยเฮ้ยหล่อขึ้นเยอะเลยเว้ยฉันไม่ตายแล้วคราวนี้เรารวยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปกระโดดสูงอย่างนี้วะฮะเฮ้ยเพื่อนเพราะว่าเรามีกำลังภายในแล้วมันจะใช่จะลองฝึกวิชานี้ดูนะอ๋อได้เลยฮึโอ้ยพลังแรงเหลือเกินโอ้ฮึยาจริงหรือฝันเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยน้องคนนี้สวยกว่านางงามสิเว้ยมามาขอจุ๊บทีเดี๋ยวจะไม่ตัวตัวอย่างมาจากไหนกันเล่าไม่กลัวหน้าหล่อมีพิษหรือไงฮะไม่กลัวจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นี้เหรออันตรายนะถ้าแบบนี้ลืมตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรฮะกระพริบตาด้วยอ่ะเออล้อเล่นเนี่ยล้อเล่นหยุดนะไม่ใช่พูดได้เฮ้ยพี่เชื่อเสียมากเราสลบไปนานแค่ไหนอ่ะเขาคิดว่าคงครู่เดียวละมั้งคะผ่านมาแล้วพวกท่านเป็นคนช่วยเราเหรอไม่ใช่เอ้ยใช่เราเองใช่เลยใช่แล้วทำไมพวกท่านแต่งตัวประหลาดจังเลยอ่ะพวกคุณก็ประหลาดเหมือนกันน่ะเหรอพวกท่านคงไม่ใช่คนเมืองนี้แน่เลยเอ้ยจริงสิพวกเขาคงมาจากเมืองใต้เหมือนข้าก็เลยแต่งตัวประหลาดยังไงล่ะผู้หญิงอ่ะอย่าได้ถือสาเลยนะคะได้เอ้ยที่สายจะไม่ได้เรารีบหนีกันเถอะค่ะเร็วไปสองคนคุณจะไปไหนกันเนี่ยก่อนที่ทีมฉันจะฟื้นเรารีบหนีกันเถอะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันกลัวอะไรเล่าจะรู้แต่ทีเดียวก็กระเด็นไปโน่นแล้วอ่ะจะไม่ใช่แล้วอย่าพูดถูกเขานะเขาเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งมีวิชาไร้กาบมากเลยผู้หญิงหาพวกเขาหนีไปก่อนเขาจะรับมือเองค่ะสีมานี่มาเลยนะสีมาแล้วมีขาทางออกไปที่ไหนมาบ้าสิมาอย่านะทำอะไรอ่ะเหมือนกันอย่ากระดูกกระดิกอย่าขยับบอกว่าอย่าขยับคุณชายอะไรเหรอท่านกินยาพิษเข้าไปใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวเจ้าบัตรเขาจะสอนวิชายูไลหัวเราะให้กับท่านเองนะอะไรนะยูไลหัวเราะในคัมภีร์เขียนเอาไว้ว่าต้องรวบรวมลมปราณแล้วเปล่งเสียงหัวเราะออกมานะคะหัวเราะอีกดังกว่านี้อีกออกหมัดเลยเฮ้ยจะบ้าหรอวะทำอะไรแกเนี่ยพี่จะได้ผลอย่าแต่เล่นสิแล้วหัวเราะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะหัวเราะแบบดีใจอย่างที่คัมภีร์บอกนะเราเข้าหัวเราะเราเข้าสิเร็วเข้าใช่แล้วดีดีนะดีมากเตรียมออกหมัดเร็วเข้าออกหมัดเลยเฮ้ยโอ้โหรู้เต็มเลยโอ้ยอย่าหัวเนี่ยรู้เลยเฮ้ยเจอเส้นมวยสำเร็จแล้วเส้นมวยเส้นเมาโอ้ยอย่าเข้ามาเด้เป็นอะไรวะสิบ้านองหญิงเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะแล้วอายอะไรเล่ามาสิไปแล้วไม่เห็นได้ไงว่าหน้าตาฉันน่าเกลียดเลยฮะรีบไปกันเถอะป่ะเราจะรีบพาคุณไปฮ่องกงรับรองว่าปัญหาคุณไม่พบแน่ฮ่องกงงั้นเหรอเราออกไปก่อนเถอะมาเร็ว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 ตามมาเลยตามมาเลยเร็วโอ้โหโดนแต่หนักไปเลยองหญิงหยุดหลงต่อให้เจ้าไปฮ่องกงข้าก็ต้องหาเจ้าจนพบให้ได้โอ้ยคุณชายทำไมตะเกียงของคุณชายหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะเขาได้ไฟฉายต่างหากแล้วพอเป่าปุ๊บดับปั๊บเลยนะอ่ะลองดูจริงเหรอ
เห็นมาโอ้โหจริงๆเลยอยากจะถามคุณชายทั้งสองปีนี้ปีอะไรคะปี1990นี่เราชิมหน่อยสิเอออุ้งหญิงคะมาดูเครื่องเลยกับพวกเขาสิมีถังอาบน้ำด้วยเหมือนที่เราเคยใช้เลยจะบ้าหรือไงนี่มาถังอื่นต่างหากแล้วถังอื่นเอออุ้ยทำไมหน้าตาเหมือนกันจริงสิปี1990ห่างจากสมัยจื้อหยวนนานแค่ไหนอะสมัยจื้อหยวนเหรอผ่านมานานหลายร้อยปีแล้วหลายร้อยปีเหรอนี่เราสลบไปนานหลายร้อยปีเลยเหรอเนี่ยใช่หลายร้อยปีตอนที่เทียนฉันจับเรามาสุสานโบราณบังคับให้เรากินสองพันปีมันคงจะเป็นยาอายุวัฒนะเราก็เลยนี่พอทีท่านาผมอยากฟังเรื่องโมนะแล้วก็อยากรู้ว่าเทียนฉันคือใครด้วยผมอยากรู้แต่ว่าพวกคุณจะเป็นใครกันแน่อยากรู้จักเหรอเฮ้ยข้าชื่อเสี่ยวม่านส่วนนางก็คือหญิงงามอันดับหนึ่งของแผ่นดินองค์หญิงหยุนหล่อโอ๊ยเหมือนยิ้วเลยนี่ทำไมไม่เรียกคุกเข่านี่เขาเป็นองค์ชายอาเฟยใช่ไหมส่วนข้าองค์ชายฉือมีด้วยองค์ชายฉือเสี่ยวม่านเป็นสาวใช้ของข้านางมาจากชนเผ่าทางแดนใต้ใช่แดนใต้อะแล้วทำไมพูดภาษาเราได้วะนี่ยังไม่รู้เลยว่าภาษาของเราน่ะมันแพร่มาจากทางใต้นะแล้วเราก็เป็นคนใต้น่ะสิวะใช่แล้วเพียงฉานเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งมีท้ามรณะที่ร้ายกาจเขาขโมยสมพันปีไปกินทำให้อายุยืนและต่อมาก็ได้พบกันพียูไลจากสุสานจอมยุทธหลวงเจี้ยนเฟยข้าคิดจะขวางเขาแต่กลับถูกจับตัวไปแล้วต่อมาสี่หลวงจีนแห่งเซาหลินก็ได้ตามมาช่วยและพวกเขาก็สู้กันอย่างดุเดือดที่จุดมรณะของเทียนฉานได้แต่ถูกฟาดจนตายส่วนเทียนฉานก่อนที่จะอ่อนกำลังลงได้ใช้วิชาไหมฟ้าห่อหุ้มตัวข้าเอาไว้มีนึกเลยว่าพริบตาเดียวก็ผ่านไปหลายร้อยปีแล้วนี่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องเหมือนในหนังเลยเป็นความจริงนะนิสัยเทียนฉานเป็นคนอาฆาตเขาต้องมาหาเราแน่เพราะฉะนั้นเราต้องหนีเขาเอ๊ไม่ต้องกลัวหรอกนะเราจะพาคุณไปฮ่องกงถ้าคุณไปประกวดนางงามเนี่ยคุณต้องชนะแน่ชนะแล้วมีรางวัลไหมล่ะยังเธอหมดสิทธิ์ถึงจะมีสิทธิ์แต่ไม่บัตรประชาชนผ่านเข้าไปในฮ่องกงไม่ได้หรอกก็ไม่รู้ได้ไงวะโถเอ้ยก็เข้าไปแบบลักลอบเข้าเมืองไงไม่เห็นต้องมีบัตรประชาชนเลยนี่ถ้าผ่านทั่วรุ่นหนามันไปก็จะเป็นฝั่งฮ่องกงเพราะตอนเด็กพวกทหารมันจะหลับกันหมดอ่ะนะเราจะค่อยๆข้ามไปแต่ถ้าถูกจับได้ก็ตัวใครตัวมันละกันนะฮะโถ่เฮ้ยกุ๊ดด้วยอะไรแค่นี้เองเหรอโดดทีเดียวข้ามแล้วนี่น้องหมวยอย่าขี้โม้ไปหน่อยเลยต่อให้เป็นแชมป์กระโดดสูงก็ข้ามไปไม่ได้หรอกหล่นตุ๊บขอโทษนะคะคำพูดสมเด็จนะคะคนสวยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะประคองน้องนี่น้อยไอ้ตื่นปล่อยปล่อยไอ้บังการปล่อยปล่อยไอ้เหลี่ยมเมื่อนี้อย่าหนีไปเลยไอ้ตายเบาไอ้หยุด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 หยโอ้ยสิมืดรีบหนีกันเถอะไปแล้วก็ตัดไฟเลยไป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 นึกไม่ถึงว่าเดี๋ยวนี้พวกปฏิวัติจะมีวิธีการหนีแบบนี้ด้วยเหลือเชื่อจริงๆไอ้พวกนี้นับวันจะเก่งขึ้นทุกทีเลยไปรายงานศูนย์ให้พวกนักกายกรรมมาจับตัวพอดียังมีหน้ามาพูดอีกไอ้สมองตื้นมีคนบอกรู้แบบเนี้ยขืนไปรายงานผู้ใหญ่แล้วก็มีหวังที่ถูกส่งไปไถนาแทนควายแน่ๆเลยถือซิว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วกันเอาครับครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุกได้แล้วคราวนี้กระติดคุกหัวโตนแน่โอ้โหเบาก็เบาโอ้ยนี่แหละคะฮ่องกงอ่ะฝั่งนี้เขาเรียกว่าเกาลูนอุ้ยคุณชายบ้านคุณชายเล็กแค่นี้เองเหรอเนี่ยนี่ใครเบิร์ดกะโหลถือว่าอย่าจะบอกให้นะสมัยนี้ที่ดินแพงคนเป็นหน้าทนก็ทนคุณชายคะ
คุณชมคุณชายอะไรเล่าเรียกเอาเฟยก็ได้ท่านให้เราอยู่นี่นับเป็นบุญคุณล้นเหลือเราไม่บังอาจแล้วค่ะเสี่ยม่านเจ้าขาเสี่ยม่านต่อไปนี้คำพูดของคุณชายก็เหมือนคำพูดของข้าจะต้องเชื่อฟังนะองหญิงได้ยินแล้วนะคุณชายเฟยถ้ามีอะไรให้เสี่ยม่านรับใช้แล้วก็สั่งมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจเฮ้ยนี่นายพูดแต่พวกเรารู้เรื่องแล้ววะเพื่อนแต่แล้วจะคนแบบสีทำไมแต่งตัวรุ่มร่าแบบนี้ล่ะองหญิงดูสิเราต้องลงโทษเขานะไม่เอาเป็นยิ่งอย่างนะวะนั่งลงได้อะค่ะนั่งก็ได้เฮ้ยอย่ามาสนใจพวกเราเลยนะทำงานตั้งนานแล้วทำงานได้ละเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ฉันไม่เป็นก็อ่านคู่มือเอาเองคู่มือต้องมาใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาอิตาลีแล้วคิดดูสิว่าพวกเธอจะอ่านออกเหรออ่านไม่ออกก็ดูรูปก็ได้เว้ยก้นวายเห็นออกเลยเห็นลมเลยเฮ้ยมาปุ๋ยดูบัตรสีบัตรเหลืองไหนถ้าดูไม่ได้มีอีกไหมว้ายดูสิมีนิดเดียวเองไหนๆว้ายบัตรสีมีดูนิดเดียวเองอะองหญิงน่าจะมีอีกนะคือใช้ไฟฟ้าเนี่ยใช้ไปก็ไม่ต้องใช้นะผมทำงานก่อนเอาไว้เลิกงานแล้วจะกลับมาสอนว่าอะไรมันใช้ยังไงเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีไฟฟ้ารู้จักไหมไฟฟ้าคุณชายคะให้ข้าสัมผัสสักนิดนึงบางทีอาจจะพบเคล็ดวิชาอะไรก็ได้คุณชายท่านไม่รู้อะไรองค์หญิงมีฝีมือเย็บปักถักร้อยเป็นที่หนึ่งเลยซ้ำยังเป็นศิษย์ของพ่อครัวมือหนึ่งในราชสำนักอีกด้วยฝีมือทำอาหารนางน่ะไม่มีใครสู้ได้หรอกรับรองฝีมือเป็นหนึ่งเลยนี่ยายจันซับเสื้อให้ด้วยนะอะไรเนี่ยคุณชายอะไรเราไม่ใช่คุณชายมีกลิ่นตุ๊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 แบบนี้พุ่งมาเถอะนะไปเถอะเร็วจำไว้นะก่อนเรากลับมาเนี่ยอย่ายุ่งกับเครื่องไฟฟ้านะจำไว้อ๋ออุตาละลืมถามพวกเขาไปว่าแถวเนี้ยมีลำธารที่ไหนบ้างแล้วจะให้พี่ซักที่ไหนล่ะคะฮะนี่ยังไม่อิ่มอีกเหรอตอนบ่ายเห็นรอบบะหมี่เข้าไปต้องสองชามอะถึงจะอิ่มแต่ว่าคนอื่นต้องกินนี่ว่ายิ่งพวกบ้านนอกเดือดแล้วคืนข้าวครัวมีหวังทำแก๊สระเบิดเฮ้ยถ้าแก๊สรั่วห้ามกดกริ่งนะเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวตูมแน่เออจริงด้วยเออทำไมรู้มั่งองหญิงค่ะพวกเขากลับมาแล้วค่ะอย่าเพิ่งให้เขาเข้ามานะค่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 ะนี่อะไรกันเล่าเรื่องอะไรอะไรออกไปผู้ท่านอย่าเข้ามาไม่ได้หรอกนะถึงจะทำบ้านรกให้เราดูก่อนท่านหน้าเป็นยังไงองหญิงบอกว่าห้ามเข้าก็ต้องห้ามเข้าองหญิงบอกว่าคำพูดของฉันก็เหมือนคำพูดของเขานะเออมันก็จริงนะเดี๋ยวอะไรอะปิดประตูด้วยค่ะปฏิบัติค่ะโอ้โหทั้งแอร์ทั้งไฟเปิดหมดเลยวะโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันน่ากินจังเลยลองหน่อยอดใจไม่ไหวเฮ้ยอร่อยอะอร่อยวะอร่อยมากอาหารพวกเนี้ยองหญิงเข้าครัวทำให้พวกท่านโดยเฉพาะกูเป็นเล่นน้อแล้วก็เปิดเตาแก๊สเป็นเหรอองหญิงมาแล้วนั่งๆๆๆๆแม่โอ้ยไปซื้อมาจากไหนเนี่ยฮะไม่ได้ซื้อหรอกค่ะข้าดูจากหนังสือแล้วก็เย็บเองเลือกผ้ามาจากไหนอะก็ใช้ผ้าม่านกับพวกท่านไงว่าเรามันคุ้นๆไงชอบคนเออข้ากระตันเอาไว้ชิดนึงแต่ว่ายังไม่ให้ดูตอนนี้ล่ะถามจริงคุณเป็นคนสมัยไหนกันแน่เนี่ยรู้จักแมกกาซีนแล้วใช้เครื่องไฟฟ้าเป็นด้วยโกหกเราเหรอไม่ได้โกหกนะนี่ภาษาอิตาลีของท่านเขาก็อ่านออกด้วยล่ะรู้มั้ยเฮ้ยโกหกชัดๆเลยทำไมไม่บอกว่าเจงกิสข่านเป็นพ่อซะเลยไม่ใช่พ่อนะคะท่านเป็นปู่ของข้าเองที่ข้ารู้ภาษาต่างชาติกรุ๊ปมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อมาโคโปโลมาที่เมืองจีนแล้วก็สอนให้ข้ารู้นะคะมาโคโปโลเหรอสอนหนังสือให้คุณเนี่ยนะตลกดีนะอ๋อยังมีอีกนะบะหมี่ที่ท่านเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะอยู่นี่ไงข้าเป็นคนมอบให้มาโคโปโลนำกลับไปอิตาลีว่าไงนะสปาเกตตี้เดือดเป็นบะหมี่ของคนจีนอย่างนั้นเหรอพูดไปเล่นนะเดี๋ยวยังมีอีกนะคะใช่ไหมขนมเปี๊ยะเนี่ยแล้วก็เป็นคนสอนให้เขาทำเองกับมือพิซซ่านี่คือขนมเปี๊ยะเหร
ตำนานเล่าว่ามีคนชื่ออู่สงพี่ชายของเขาชื่ออู่ต้าหลางพี่ชายของเขาขายขนมเปี๊ยะโอ้โหอู่ต้าหลางขายพิซซ่าให้กันเชื่อไหมเนี่ยตลกนะขายกระท่อมเลยตั้งชื่อว่าพิซซ่าฮัทไงใช่ไหมล่ะเราจะกินหมดยังไงเนี่ยมันเยอะจังเลยสมัยก่อนในวังหลวงเนี่ยเราก็กินกันแบบนี้เลยค่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่เนี่ยอร่อยจังเลยอ๋อนั่นเขาเรียกว่าเป็ดปักกิ่งชุบแป้งทอดนี่หวานดีเขาเรียกอะไรเนี่ยขนมปังสวรรค์เนี่ยทำจากผลไม้สด7ชนิดและข้าเนี่ยเป็นคนทำเองกับมือนะคะอันนี้ล่ะอร่อยนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเหรอสบู่อาบน้ำแกงไงยังไงว่าแต่ทำไมถึงเอาสบู่มาไว้บนโต๊ะกินข้าวนี่ล่ะอุ๊ยตายแล้วขโมยผิดไปแล้วเมื่อกี้ใช้เสร็จลืมเอาไปไว้ในห้องน้ำโอ้ทุกทีเลยจ้ะเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำกินน้ำซะขอโทษจ้ะเอออย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะใส่ชุดใหม่ไหมคุณท่านดูเป็นยังไงเฮ้ยไม่อยากโดนเสียตาหรอกไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกางเกงนายหายไปไหนวะคุณชายค่ะอาม่านสวยหรือเปล่าคะเฮ้ยนี่เธอเออชุดของข้าเป็นยังไงบ้างล่ะคะสีสันสดสวยไหมโอ้เนี่ยกางเกงในตัวโปร่งฉันไปเย็บด้วยเหรออ๋อทุกครั้งที่จะไปหาแฟนฉันต้องใส่ตัวนี้ไปหาเขาด้วยนะนี่เอาคืนมาไม่ให้มานี่ได้นะจะบ้าเหรอตายแล้วมานี่ได้อย่างนะมาดูสะดือกันเหรอได้แล้วได้แล้วอุ้ยนี่อุ้ยมาสะดือหรอว้ายแค่ได้ร้องเหรอชายหญิงห้ามแต่ต้องตัวกันถ้าบอยเห็นเนื้อในของข้าแล้วถ้าคนอื่นรู้เข้าแล้วข้าจะเอาน้ำไปไว้ที่ไหนแต่ถึงยังไงไม่มีใครอยากมองเธออยู่แล้วเป็นอะไรองค์หญิงองค์หญิงท่านต้องจัดการให้ข้านะออกงิ้วเหรอคุณชายฉือท่านเห็นสะดือของเสี่ยม่านเหรอคะมองเป็นสะดือที่น่าเกลียดที่สุดที่เคยเห็นมาเลยนะจะบอกให้คุณชายคะเสี่ยม่านเข้าวังตอนอายุ11แม้จะเป็นสาวใช้แต่ข้าก็รักนางเหมือนน้องสาวนางเป็นคนเคร่งครัดถือพรหมจรรย์เป็นสิ่งสำคัญดูนี่สิที่แขนนางยังมีจุดพรหมจรรย์อยู่เห็นไหมถ้าหากคุณชายแตะต้องตัวนางจริงแล้วก็ข้าอยากจะยกนางให้กับท่านนะคะอะไรนะนี่เห็นแค่สะดือก็ยกให้แล้วเหรองั้นถ้าไปเดินชายหาดก็ได้เมียเป็นโขลงอะสิฮะหมายความว่าคุณชายไม่ต้องการนางอย่างนั้นเหรอคะก็ใช่นะสิไม่ต้องการหรอกเสี่ยม่านเตรียมฆ่าตัวตายแต่หน้าคุณชายเดี๋ยวนี้เลยค่ะโอ้โหตาซะก็ดีเหมือนกันตาซะเฮ้ยอย่านะอย่าพี่เดี๋ยวเอ้ยจะฆ่าตัวตายจริงเหรอเนี่ยเอ้ยจะพูดเล่นนะเดี๋ยวๆขอช่วยกันห้ามหน่อยสิแล้วอะไรกันเนี่ยถึงขนาดต้องตายเชียวเหรอฮะเดี๋ยวพวกเราเกียรติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าชีวิตคุณชายก็คิดนานแล้วแต่ไม่ต้องการนานนอกจากความตายแล้วก็ไม่มีทางเลือกอีกค่ะเอ้ยไม่จริงหรอกนะมันต้องมีทางอื่นสิลองคิดให้ดีนะต้องเขียนอ๋อจริงๆมีแต่คุณชายไม่เลือกแน่รู้ได้ยังไงว่าผมไม่เลือกอ่ะให้นางฆ่าท่านซะโอ๊ยหูอื้อโอ้ยขี้หูเต้นบิงบิงเฮ้ยเจ๋อเนาะที่จริงเราก็ไม่เลวนะอะไรนี่แกเห็นด้วยเหรอวะเออจริงนะเพื่อนเธอไม่จิตพรหมจรรย์ยืนยันนะก็เหมือนของสิงสิงไม่ต้องเสียกับโรคเอสด้วยนี่อย่าพูดแบบนี้ได้ไหมปะโถก็แค่อดทนไปหน่อยอะไม่เป็นไรนะผู้ชายสมัยก่อนนะชอบมีเมียเยอะๆแกแต่งงานกับเธอแล้วถ้าเป็นพอใจก็เอาไว้ใช้งานก็ได้ดีนะแล้วแกออกไปเที่ยวข้างนอกก็ได้แต่พูดว่าเยสเราได้มีทางเพื่อนวันโนอยู่แล้วใช่นะก็ดีเหมือนกันเออดีแน่ไอ้นี่มานี่หน่อยสิก็ไหนว่าไม่ต้องการเข้างานเรียกเข้ามามีงอนเนี่ยฉันยอมรับก็ได้นะจริงป่ะเธอจะสั่งให้ยืนก็ต้องยืนนะนั่งก็ต้องนั่งให้ล้างหน้าก็ห้ามล้างมือให้แปรงฟันก็ต้องแปรงเข้าใจไหมข้าน้อยทราบแล้วเจ้าค่ะแล้วแต่ท่านจะกรุณาค่ะแล้วถ้าขัดใจฉันก็อยากกับเธอทันทีเข้าใจนะทุบหลังให้หน่อยดิโอ้อุ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้อ่ะ
ยังไม่ได้แต่งงานกันห้ามมองหน้ากันด้วยอ่ะโอ้ยทำไมเรื่องมากจริงๆวันนี้ฮะจะเรื่องมากได้ไหมขอร้องอ่ะไม่ได้อย่างน้อยต้องเปิดผ้าคลุมหน้าก่อนผ้าคลุมเหรอได้ได้เปิดนั่นเปิดเหรอก่อนไม่เห็นปิดแล้วเปิดฟับเสร็จพิธีแล้วเรียบร้อยเปิดแล้วค่ะแล้วนวดนวดค่ะนวดอย่างเดียวนะคุณเรียบร้อยแล้วคุณชายคะทำไมท่านช่วยไว้ป่านี้พวกเราคงอยู่ในสุสานในเมื่อท่านมีบุญได้กินยาพิษมีพลังเพิ่มขึ้น50ปีข้าจะถ่ายทอดวิชาฝ่ามือยูไลให้ท่านจะได้มีผู้สืบทอดต่อไงคะและวิชานี้มีทั้งหมด9ขั้นแค่ฝึกถึงขั้นที่8ก็เป็นผู้ไร้เทียมทานแล้วขั้นสุดท้ายชื่อว่าปฏิหารยูไลต้องรวบรวมพลังจากทุกสารทิศเล่ากันว่ามีผู้ใช้เพียง3ครั้งเท่านั้นครั้งแรกพระพุทธองค์ใช้ปราบอสูรครั้ง2เทพเมฆใช้ปราบศัตรูครั้งที่3หลงจินเฟยใช้ปราบเทียนฉานนี่ผู้ท่านฟังอยู่หรือเปล่าล่ะฮะอ๋ออะไรนะคือหลับไปนิดเอาไม่ฟังอยู่ฟังทั้ง2หูเลยฟังจะขึ้นใจเลยอ่ะฟังจ้าฟังจริงฟังไม่จริงหรอกหน้าตาของท่านฟองว่าไม่อยากฝึกกับข้าเลยอ่ะแต่ผมอยากฝึกนะจะได้ไม่โดนซ้อมอีกไงเล่าวิชาชุดนี้จะต้องผสมผสานวิชาภายนอกภายในและตัวเบาผู้ฝึกเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจส่วนรูปร่างต้องมีโครงสร้างที่เหมาะถึงจะฝึกได้เข้าใจหรือเปล่าล่ะแล้วผมล่ะเป็นไงท่านกระดูกอ่อนมีแต่ไขมันมีอารมณ์ฉุนเฉียวฝึกได้แค่ขั้นที่7เท่านั้นแต่ตอนอยู่ในถ้ำเนี่ยผมก็เคยฝึกนะตอนนั้นท่านฝึกสเปะสปะไม่รู้หลักที่แท้จริงอันนี้เสร็จไหมจะดูข้อความในคัมภีร์แล้วก็ไปสอนสามีเจ้าทั้งนนท์ปะค่ะไป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 แล้วเราจะฝึกอะไรดีล่ะจะสอนขั้นแรกให้ท่านเองนะชื่อว่ายูไลเหินหาวยูไลเหินหาวเนี่ยตั้งจิตให้มั่นทำใจให้สงบตามองจมูกจมูกฝันลมหายใจรวบรวมลมปราณแผ่ไปทั่วร่างฝึกลมปราณขั้นที่1สำเร็จแล้วตอนนี้ท่านลำโดดลงไปข้างล่างสามารถพยุงลอยตัวอยู่กลางอากาศได้แล้วดูสิให้โดดลงไปเหรอโดดสิโอ้โหสูงนะเฮ้ยจะโดดจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหเละนะให้โดดจริงๆเหรอขอให้ท่านตั้งท่าให้ดีท่าจะเหมือนกับมังกรเหินหาวเลยล่ะพูดไปเล่นไปได้นะไม่โดดไม่ได้เหรอตัดสินใจเด็ดขาดแล้วต่อให้ตายก็ไม่กระโดดหรอกนะคุณชายคะอะไรเหรอท่านมองตาข้าสิมองให้ดีๆเห็นอะไรในตาของข้าบ้างรู้ไหมจะทำอะไรจะไปรู้เหรอข้าจะผลักท่านลงไปเลยผมยังไม่อยากตายเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเราบินได้ฮะก็ต้องทำสำเร็จโอ้ยเราออกไปทีไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรสบายดีงั้นท่านก็เดินหอกลับขึ้นมาสิเดี๋ยวเข้าหอขึ้นได้ด้วยเหรอแต่มันน่ากลัวนะงั้นลงไปสิโดนพุ่งชนนะเฮ้ยจะบ้าหรือไงใจหอขึ้นไปประสาทแน่เลยไอ้เนี่ยเฟยเมื่อคืนแกฝึกถึงขั้นไหนแล้วล่ะขั้นที่8แล้วจะฝึกถึงขั้นที่7แล้วนะในเมื่อเราเก่งแบบนี้แล้วทำไมเราต้องทำงานอีกเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเก่งแล้วไม่ต้องหากินหรือยังไงคนเราต้องขยันหมั่นเพียรนะถ้าจะลาออกก็ต้องให้ถึงสิ้นเดือนก่อนสิรับเงินเดือนก่อนแล้วค่อยลาออกก็จริงอ่ะแท็กซี่ไปนั่งเลยฉันเป็นคนเรียกรถนะอย่าพลาดตัวนะไปเลยไปแท็กซี่เดี๋ยวจอดด้วยอีกแล้วเหรอเฮ้ยเราต้องนั่งรถเมย์กันอีกแล้วเหรอเนี่ยก็ได้สิมาแล้วก็มีมาจอดแล้วก็ไม่มาหลานฉันไปไหนโอ้ยจะไปแล้วอะไรอ่ะหลานฉันน่ะจอดก่อนพี่ฉันจะเอาหลานฉันโอ้ลำคาญจริงผู้ชา
าอยู่ไรยาจะก่อนมาแข่งรถเมล์แล้วเฮ้ยนั่นอะไรวะเนี่ยรายงานศูนย์มีคนไม่แข่งรถเมล์ครับผมรีบตามไประงับเหตุเดี๋ยวนี้สิอดได้เลยอย่าร้องจะหนูได้คือรถแน่จะหน้าต่อตาเลยเฮ้ยหยุดเย้ยเย้ยเฮ้ยโอ้โหมันเจตนาฆ่าเลยนะเนี่ยโอ้โหขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณมากแกทำอย่างนี้ก็อยากไปถูกว่ากูผมไม่ได้ว่าสารวัตรนะไม่ต้องดูถูกว่าเป็นสารวัตรแค่หมูปรับ500เจตนาฆ่าไม่ใช่ผมนั่นเนี่ยเขาแกล้งผมอ่ะแกขับรถแบบนี้ถึงไม่มีคนแกล้งก็เกิดเรื่องอยู่ดีแล้วเหรอเป็นเบ้งว่าไงไอ้เฉยจะจ่ายเงินหรือยังวะฮะไม่แล้วเหรอพี่ก้าวผมไม่มีเงินจ่ายอย่าซ้อมผมเลยนะพี่นะขอร้องนะพี่แกจะเบี้ยวเหรอถึงมีก็ไม่จ่ายมาทีไรก็โดนซ้อมทุกทีถือว่าเจ้ากันไปก็แล้วกันนะอ๋อเหรอเล่นแบบเก่ามันเซ็งคราวนี้เจอของใหม่แล้วกันอะไรของใหม่โอ้โหแหลมเยอะต้องรอเฟยให้ฉันโดนซ้อมคนเดียวก็แล้วกันนะเราเป็นเพื่อนกันฉันไม่ต้องการให้แกเดือดร้อนไปด้วยจะทำอะไรฉันก็ยอมแล้วไปซิไปเลยมาเอาเลยมาเลยมาซ้อมเลยนี่พี่อย่าซ้อมแรงนะพี่นะไม่ไหวแล้วฉันเนี่ยคนยุติธรรมนะจะบอกให้นะต่อไปนี่ใครต่อยฉันทีนึงฉันจะต่อยกลับหนึ่งครั้งไม่จะไม่กลัวกลัวแล้วจ้ะไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะงั้นฉันไม่ทวงแล้วล่ะไม่ทวงแล้วอะไรได้แต่ไม่ต่อยไม่ได้นะจะบอกให้นะดีนะจ้ะดีดีต่อไปได้ไงวะวะเนี่ยจริงเหรอวะเนี่ยบอกให้ต่อยทำไมก็คุณมาชดไว้เมื่อก่อนพวกแกกระทืบฉันมาตั้งหลายครั้งแล้วครั้งนี้ฉันขอเอาคืนบ้างก็แล้วกันนะว่ากันไม่ได้นะลุยไม่ได้แล้วคืนยังไม่อีกเลยโอ้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 ยแกทำร้ายน้องชายฉันฉันต้องแก้แค้นแน่จริงคืนนี้ไปเจอกันที่ซอยโกดังหงยันต้องไปนะเว้ยก็ได้ได้โชว์ฝีมืออีกแล้วใครว่าที่ชื่อเจ้าแปดอ่ะฉันมาแล้วกล้ามาท้าฉันเหรอแน่จริงก็ออกมาสิวะกลัวใช่ไหมมีกี่คนก็ออกมาให้หมดเลยฉันขี้เกียจมาตามเก็บทีละคนนะออกมาซิออกมาเลยเอ้าเฮ้ยโอ้โหไม่นี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 ่ยาอาจารย์อาจารย์ติงชา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 ติงเขาบอกมาแถวนี้ลุยลุยลุยช่วยด้วยช่วยด้วยมันมาดูแล้วเป็นนะมาดูแล้วนะคนไม่เคยให้แค่ทำร้ายบัวค่ะลุยลุยเห็นรัศมีอรหันต์อะไรหันหันนะหมูหันหันนะหันเยอะ
ชายไปหัวเราะพี่คาดอะไรจะอะไรนะอะไรใจใจนะหัวใจคาดโอ้โหไม่ต้องบอกนะไม่ต้องพูดเลยหัวใจพี่คาดเนี่ยจะไปถามย้ำเขาอีกหัวใจเป็นขนาดนี้เฉลิมเนี่ยไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อเลยดิครับไปโลกันอะไรนะไปโลกันอะไรนะกิโลเอาไปกิโลไม่นึกว่าแกจะเก่งขนาดนี้เก่งอย่างนี้ไม่มีใครสู้ได้แล้วอย่าประมาทเทียนฉันยังไม่ตายนะเอ้นี่มันฮ่องกงนะมันจะมาได้ไงเล่าน้องชายจ้าหยุดก่อนมีอะไรเหรอเฮ้ยเช็ดซะดีดีอืมเช็ดก็ได้นี่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 อย่างนี้ใช่ไหมนี่ไงไม่เกี่ยว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 สนใจไม่เกี่ยวแล้วคุยต่อรุนแรงไปหน่อยแล้วคนอื่นอย่าสอดข้าแค่สั่งสอนมันไม่เอาชีวิตมันก็นับว่าปราณีมากแล้วเราต่างฝึกวิชามาเหมือนกันดูเหมือนว่าคุณมีวิชาพิสดารแตกต่างกันกับที่ฝึกกันอยู่ปัจจุบันนี้นะท่านเป็นใครผมชื่อเยี่ยนเจิ้นใครนะพี่ชายรู้สึกว่าฉันจะไม่ไหวแล้วนะคุณเองก็เหมือนกันหน้าตาซีดเซียวเหมือนกับผีดิบเลยหัวอุศรสังขารท่านทนได้ไม่นานนักหรอก
คุณก็ทนได้ไม่นานเหมือนกันแหละงั้นเราก็มาโดนกันระหว่างท่านกับข้าก็ใครจะทนได้ยินดีเสมอกับคนอย่างคุณอาจารย์เป็นไงบ้างอาจารย์อาจารย์เจ็บมากไหมอาจารย์เหนื่อยไอ้นี่พลังของเราสองคนกล้ำกึ่งกันข้ายังมีวิชาเท้ามรณะที่ข้าฝึกมาร่วมร้อยปีอยากจะขอประลองกับท่านหน่อยอาจารย์รับคำท้าเลยใช่อาจารย์สู้กับมันเลยอาจารย์สู้ยังไงข้าแทบลุกไม่ไหวแล้วแกก็ไปสู้กับมันเองสิไม่ไหวนะผู้ฝึกวิชาอย่างพวกเราถือหลักเมตตาไม่ควรแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันคุณจะทำอะไรก็ตามใจคุณเถอะดีในเมื่อไม่กล้าสู้กับข้างั้นก็ยกข้าเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวสิต่อไปนี้ข้าคือเจ้านายของพวกเจ้าได้อยากจะเป็นใหญ่ก็ได้เชิญเลยลมจะกินไฟ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 อยู่นี่ครับเสนอหน้ามาโอ้ยไม่บอกไม่แช่งปองเว้ยให้ปองเสนอปองอยากไปดูปองสวัสดีครับเมื่อคืนแกไปไหนมาร้อยเสียวม่านคอยกันจนดึกน่ะเฮ้ยตื่นเช้าทุกวันไม่เห็นจะรวยเลยฉันไปเสี่ยงโชคที่มาเก๊าอ่ะฮะแกไปมาเก๊าเหรอฉันไปสร้างชื่อเสียงที่นั่นนะเพื่อนนะเพื่อนเดียวฉันเล่นชนะตั้ง20ตาเลยเฮ้ยก็ฉลองกันหน่อยสิเดี๋ยวแต่เมื่อไปเล่นอีกถูกกินเรียบหมดตัวเลยเพื่อนโถ่เอ้ยไม่เล่าตอนจบนี่แหละจุดจบของเซนพนันละเออไม่ต้องเรียกคะแนนสงสารหรอกนะนี่ค่าสปอนเซอร์ที่ต้องจ่ายคนงานก็เกลี้ยงด้วยสิใช่ไหมพอถิ่นเข้าไปก่อนไม่ได้เหรอฮะแกไปเคลียร์เองก็แล้วกันนะได้คอยดูนะเมื่อวานก็พอฉันถึงได้สยบพวกคนได้นายเห็นมั้ยเข้าใจนะไม่เข้าใจนักแสดงพร้อมกันหรือยังพร้อมครับรูสลิงพร้อมครับกล้องอ่ะกล้องโอเคครับโอเคนะทั้งหมดเตรียมพร้อมเดินกล้องแอคชั่นดีเลยฮะทำไมพวกเขาถอดเองได้เอ้ามันไม่ดียังไงเสียมันจะดีหรอไม่เกลือสลิงเฮ้ยประเมินอยู่ไรกำเนิดขึ้นใหม่เยอะจากวันไหวใครคือผู้นำเฮ้ยเก็บลูกสลิงด้วยครับเก็บรถทีนี่มาช่วยเก็บรถทีเดี๋ยวเขาซี่มาช่วยชื้อหน่อยแล้วเข้ารถสลิงน่ะเอาแกออกแล้วเห็นนี่รถสลิงสั้นเลยไหนไม่เจอเลยไม่กันไม่เห็นลวดเหรอก็นี่แล้วรถสลิงน่ะเห็นไหมนี่อะไรเห็นไหมดูให้ดีซี่เห็นเลยไม่เห็นไหนลองดูซี่เลยตัดเดี๋ยวก่อนเขาสาวหมดแล้วเขาไม่เห็นเอาละเก็บแล้วดิเฮ้ยไหนเนี่ยกอดดิมวนเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บซี่เสิร์ฟไปเลยจะไปเพื่อนใช่เสิร์ฟจริงๆเลยแฮมเบอร์เกอร์เทคที่หนึ่งเริ่มได้ย หลังจากฝึกวิชาแล้วพลังคนเราจะลดลงทุกครั้งเมื่อฝึกวิชาแล้วควรเสริมพลังด้วยแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธคุณหนูครับทานแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธการเรียนจะรุดหน้าได้ที่หนึ่งตลอดแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธหรือออกเต็มเลยอุ้ยพี่ใหญ่ผมสอบเสร็จแล้วครับงั้นเหรอจ๊ะเก่งจังเลยแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธทำจากเนื้อชั้นดีรับรองมีอนามัยอร่อยได้ทุกครัวเรือนอ่ะเรียบร้อยคนต่อไปแฮมเบอร์เกอร์จอมผมจำไม่ได้แล้วอีกครั้งได้เปล่าครับได้ให้โอกาสอีกครั้งนี่เป็นรหัสขายอย่างนั้นเวลาจะซื้อต้องทอดให้ฟังก่อนอร่อยได้ทุกครัวเรือนใช่ไหมครับดีมากดีเดี๋ยวนะอ้าวขอบคุณนะครับคนต่อไปแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธแฮมเบอร์เกอร์จอมยุทธทำจากเนื้อชั้นดีรับรอง
มีอนามัยอร่อยได้ทุกครัวเรือนใช่หรือเปล่าครับมีแต่ท่าปฏิหารเท่านั้นน่ะที่จะปราบท้าวมรณะได้ถ้าฝึกไม่สำเร็จแล้วก็เราจะสู้เทียนฉานไม่ได้นะไม่จริงละมั้งนั่นเป็นสมัยของคุณนะสมัยนี้มันไฮเทคแล้วเรามีอาวุธต้องเยอะแยะอย่างปืนเอ่ยแล้วก็ระเบิดจรวดอย่างนี้แก๊สพิษเลยทำไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเออของฝรั่งอย่างนั้นเหรอใช่แต่เทียนฉานเขามีเสื้อกรอกไม้ฟ้านะเสื้อกรอกไม้ฟ้าของผมมีขายไหมจริงๆเขาไม่ล้อเล่นน่ะแล้วนี่พ่อฉันโทรมาหรือเปล่าเนี่ยเปล่านี่ถ้าโทรมาก็อย่าบอกว่าฉันอยู่นี่นะก็เรื่องของแกเป็นลูกเนี่ยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่สินี่พ่อผมเนี่ยสุรานารีพาชีกีฬาบัตรผ่านมาครบสูตรหมดเลยนะผมเหมือนเข้าเพียง3ส่วนเท่านั้นนะมันก็เป็นคนไม่ดีนะสิก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะเขาเป็นนักเขียนแต่เขียนนิยายพวก3สลึงอ่ะนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นะพ่อเขาฉายาไอ้หนุ่มพันมือดูมือเขาสินี่ท่านี่กำลังล้วงกระเป๋าอยู่นี่ใช่นี่ขนาดระวังยังโดนไป 3,000 เลยนะเจ้าไม่ใช่จอห์นยุทธแฮมเบอร์เกอร์เจ้าไม่ใช่เพราะฉะนั้นกินกล้วยซะเฮ้ยมีเรื่องอะไรเนี่ยฮะอุ้ยโอ้โหอะไรเทียนฉานมันเก่งมากเลยนะนี่แล้วเทียนฉานอ๋อไม่ใช่เทียนไขเทียนฉานเจ้าหนุ่มเป็นวิชาฝ่ามืออยู่ลอยด้วยเหรอไปพ้นเลยนะเห็นข้าจะจะทำไมนี่ก็ไม่บอกว่าจะแจ้งตำรวจหรอกนะก็จะพูดอยู่พอดีเลยอ่ะนี่อย่านะอะไรเฮ้ยอย่าหรืออะไรหรืออะไรเฮ้ยแฮปงั้นอีกทีทีก็เอาอีกทีเฮ้ยงั้นเอาใหม่มาทำใหม่ก็ได้เฮ้ยระวังเด็กข้างบนเฮ้ยโอ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 ้ยตายแล้วเฮ้ยอะไรใจร้อนขนาดนี้เสียองค์หญิงหยุนหลอข้ารักเจ้ามา700ปีแล้วนะยังไม่เห็นใจใครอีกหรือเทฉันเขาไม่ใจอ่อนหรอกนะเจ้าฟุ้งซ่านได้แล้วเจ้ารักไอ้หมอนี่ใช่ไหมก็จะฆ่ามาซะจะไม่กลัวฝ่ามืออยู่ไรเหรออ๋อเจ้าฝึกถึงขั้นที่9แล้วเหรอยังหรอกเฮ้ยโอ้ยไม่บอกเขาทำไมแล้วอ๋อก็จริงนี่นะเขาฝึกจะไม่สำเร็จเลยนะแล้วจะโกหกเขาทำไมล่ะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยก็แผ่นดินไหวหรือไงไม่ใช่หรอกบอกว่าอย่าอยู่ที่นี่ก็ไม่เชื่อเห็นมั้ยเนี่ยไปที่อื่นเถอะนี่หยุดนะแต่ย้ายไปอยู่ที่เนี่ยไม่เห็นมีความสุขเลยไม่หรอกค่ะลูกกับดานทางอยู่ทำไมเล่าก็มันจริงนี่นะความจริงบ้านหลังนี้มันก็ดีอยู่แล้วปูนเขาใช้ปูนตาเสือย่าเฮ้ยตีใครวะเสียมั้งเฮ้ย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 เราแค่เสร็จแล้วไม่เป็นไรติวมันจะมากเกินไปแล้วนะนี่นี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะผู้หญิงไม่เกี่ยวให้ผู้ชายจัดการเถอะเออรีบไปสบายทำสิไปเอายังรวมพลังว้าฮ่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 าไปไปไปหัวหัวเต็มปากหน้าเต็มตาโอ้ยออกมาเยอะเลยเราไม่ออกเหรอโอ้ยโอ้ยนี่ฟังมันหัวโอ้โหยังทะเลอ่ะท่านี้มันอยู่เลยนะไม่ต้องเฮ้ยมาเลยมาเลยไฟโลกันยะวะวับชะอาไฟโลกันข้าก็มีเหมือนกันลองดูข้าบ้างนี่เป็นไงข้าลงกันโอ้ยไฟไม่ดับเลยไม่เป็นไรฉันบอกให้
ปา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 มาต่อยเด็กแล้วต่อหน้าต่อตาจบไม่ได้เนี่ยได้ไหมคนชั่วช้าที่จะถูกรักของเขาอีกหนึ่งชั่วยามก็ต้องตายได้เลยกับข้าแม้ไม่ตาก็ต้องรับโทษอย่างสาสมโอ้ยไอ้ที่รักข้าเป็นคนที่ชอบลงโทษอย่างเป็นธรรมที่สุดคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวปล่อยนะข้ารักเจ้าจริงๆนะไม่ว่าจะกี่ร้อยปีข้าจะรักเดียวแต่เดียวเพียงคนเดียวอาชื่อไปช่วยพ่อเล่นงานพวกมันทีอาชื่อแล้วเร็วกว่าสิพวกมันกำลังอยู่ข้างนอกนั่นหลงเจียนเฟยเฮ้ยนี่จอมยุทธหลงไอ้ชื่ออยู่นี่ค่ะข้าไม่ใช่แซ่หลงหรอกเอาอันไหนดีล่ะอันนี้แหละเหมาะมือที่สุดแล้วนี่เจ้าไม่เอาแซ่ของอาจารย์ปู้หั่นมาหลอกข้าเหรอข้ารู้ว่าเจ้าเด้อคือหลงเจียนเฟยใช่ไหมเอ้ยบอกแล้วว่าข้าไม่ใช่หลงเจียนเฟยตัวนี่แล้วจะสองคนนี่หัวเราะอะไรกันเนี่ยฮะหยุดได้แล้วแล้วก็รีบไปหาวุฒิมาเล่นงานศัตรูดูขนาดโจมยุทธยังต้องใช้อาวุธศัตรูเป็นใครกันล่ะจะต้องใช้อาวุธอะไรมันมากันเป็นฝูงเลยท่านคนเดียวไม่ใช้อาวุธฉันก็ตายสิก็บอกแล้วว่าเขาเป็นจอมยุทธสมัยโบราณไงพี่แกว่าอะไรนะเดี๋ยวพึ่งถามเลยเพราะว่าจะโรงพยาบาลบ้านะมันเห็นลุงมันนึกว่าเป็นจอมยุทธหลงเชียนเฟยคนบ้าเลยลุงนี่คนบ้าเหรอก็ดีนะถ้าเกิดขึ้นมาก็จะยิ่งบ้าอยู่กว่านี้นะลุงยอมรับก็แล้วกันนะได้เอาละน้ำตาถึงขณะครับเราปิดชื่อเสียงและถอนตัวออกจากยุทธจักรมาตั้งนานจะยังจำข้าได้หรือว่าเนี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยข้ามีเรื่องกับพวกแท็กซี่ข้าไม่อยากจะเปิดเผยฐานะตัวเองอยากให้เจ้าไปจัดการในฉันหน่อยได้ไหมล่ะอ๋อใช่ผมเอ่ยปากทั้งทีเมียลข้าจะไม่ช่วยเพราะข้าไม่อยากเห็นใครถูกลังแกเรื่องนี้ท่านไม่ต้องไปห่วงขอให้มันเก่งแค่ไหนข้าก็ไม่กลัวแต่จะฆ่ามันใครที่บังอาจล่วงเกินจอมยุทธหลงเจ้าแกนี่เองอะนึกว่าใครมาช่วยโถ่นี่ไงอะไรนี่ไงนี่และนี่อย่างนี้เลยนี่นี่ไงเฮ้ยพวกเราอะไรมาดามข้าลุยไปเลยเฮ้ยนะมันปล่อยไปเป็นแสงสีพี่เจ็บใจนะเกิดเดี๋ยวจัดการเองพี่เดี๋ยวไอ้หนวดงั้นจอดให้ตายเลยอะไรนะจอดมึงอ่ะได้จะถอยไปไหนอ่ะถอยตั้งหลักยี่ชนมึงเดี๋ยวนี้แหละมาเลยมาไม่หนีตายนะทำไงน่าจริงโดดไหมรอดแล้วเรื่องของปากใจ
ได้ยังไงวะน่าเชื่อว่ะนี่มันยังน้อยไปดูนี่ยากปาฏิหาริย์เฮ้ยมาจอมยุทธหลงฝีมือไร้กาจมากเหลือได้หน้าอยู่แล้วไม่ต้องใช้กำลังเพียงพูดแค่สามคำผมก็เพ่นแนบไปแล้วนี่เธอเคยยุ่นล้อนะรีบหนีไปก่อนก็แล้วกันนะเสี่ยวมั่นเฮ้ยจับอะไรจับเฮ้ยจับเนี่ยเฮ้ยอะไรนะอะไรกันเนี่ยแรงมากจังเลยเฮ้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 ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวก่อนจอมยุทธเทียนฉานสู้กันที่สาธารณะไม่เหมาะหรอกอย่าเปิดเผยฝีมือคนอื่นเห็นสิโอ้จอมยุทธหลงความคิดท่านล้ำเลิศแล้วท่านเห็นควรว่าจะทำยังไงดีข้าเห็นควรว่าเราไปคุยกันข้างบนเนี่ยมันจะเหมาะกว่านะได้เจ้ายุทธหลงท่านต้องไปตามองค์หญิงมาหาข้าให้ได้นะเทียนฉานเจ้าเนี่ยมันโง่จริงแล้วทำไมไม่คิดว่าข้าไปอยู่เมืองจีนแล้วต้องมาอยู่ที่ฮ่องกงนี่ล่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าที่ฮ่องกงมีสาวงามเยอะแยะผู้หญิงแบบยุ้นหลอน่ะไม่สวยเท่าไหร่แกไม่เชื่อดูนั่นสินนท์ไหนเห็นไหมไหนดูให้ดีดูให้ดีสวยๆแจ๋วแจ๋วนี่เป็นไงฮะสาวสาวองเราสองคนไปฉุดผู้หญิงยุ่งอยู่ในกล่องมหาค่าเดี๋ยวนี้เลยโธ่เอ้ยสมัยนี้ไม่ต้องไปฉุดให้เมื่อยตุ้มหรอกนะแค่มีเงินอย่างเดียวเครดิตนี้ก็มาแล้วเรื่องเงินนั้นสำคัญมากเลยนะรู้ไหมโอ้ยความคิดเยี่ยมในที่สุดแกก็หายโง่แล้วงั้นให้เราโง่ไปพรุ่งนี้พวกเจ้าไปที่ร้านฝากเงินร่อนเงินไม้ค่า 30,000 ตำลึงไม่ได้ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ถูกเจ้าก็ต้องตายเฮ้ยเอาฟอยตอนนี้จนตรอกแน่วะก็ใช่สิโอ้ยข้านึกออกแล้วต้องให้พวกเจ้ากินของอย่างหนึ่งกินอะไรนี่อะไรอ้าวกินได้ดิเข้าไปเดี๋ยวอะไรนะไม่นี่แกเลี้ยงหนอนด้วยเหรอหนอนเหรอมากินเข้าไปเฮ้ยนี่มันหนอนชัดๆเลยนี่นะนี่คือหนอนไหมฟ้าลูกเจ้ากินเข้าไปแล้วถ้าคิดจะหนีข้าจะตีกลองแบบนี้อย่าตีเจ้าจะปวดท้องจนตายใจร้ายที่สุดเลยอ่ะใจร้ายมากหายไปไหนวะทำไมมีตัวเดียวชโยรอดตายแล้วคราวนี้ข้าไม่ต้องกินหนอนแกอย่าเพิ่งดีใจเอายังมีแม่ของมันอีกตัวใหญ่ก็เมื่อกี้แม่มันแม่มันเลยเหรอนี่ไงโอ้ก็บอกว่าแม่นอนอาปากช่วยด้วยเดี๋ยวกินไปซะพ่อช่วยหน่อยดิพ่อช่วยหน่อยเราไม่กินอะไรเลยนะพ่อโอ้ยโคตรนอนพ่อเฮ้ยพ่อหนุ่มสมัยนี้มันใจสอดจริงๆเพียงแค่กินหนอนตัวเดียวก็มาตัวคนอื่นเนี่ยเป็นพ่อซะแล้วกินซิคืออาปากพ่อจ๋าพ่อจ๋านี่มันโคตรหนอนนะพ่อมันพ่อหลุดหนอนครับเข้าแล้วไม่เข้าจอมยุทธหลงพรุ่งนี้เราจะไปปล้นร้านฝากเงินด้วยกันนะไม่ดีกว่าทำไมคือตั้งแต่นี้ไปข้าต้องเข้าฌานอีก10 ปีเพื่อฝึกอยู่ไล่ขั้นที่10ภายใน10 ปีเนี่ยเมื่อตำแหน่งนี้ว่างข้าก็จะยกตำแหน่งของข้าเนี่ยให้เจ้าสืบแทนไปก่อนไงเฮ้ยเดี๋ยวจอมยุทธหลงเดี๋ยวจะไปไหนวะเดี๋ยวจอมยุทธหลงที่แต่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าอ้าวก็จริงสิข้าหลงเจียนเฟยพูดคำไหนคำนั้นแล้วพบกันนะเทียนฉานไปละโอ้ยเป็นจอมยุทธบ้าบอเลยกูจะฉี่ราดอยู่แล้วโอ้ยเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยทำไมต้องปิดหน้าด้วยอ่ะ
ต้องไปสิเราจะไปปล้นนะถ้าใครเห็นเราก็เสร็จนะสิจริงไหมเพื่อนอย่างนั้นเหรออืมเอาหรือยังที่นี่แหละเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะเนี่ยร้านนี้ร้านนี้ใช่ใช่ที่นี่แหละใหญ่ที่สุดแล้วนะใช่แล้วดีพวกเจ้าก็ไปปล้น 30,000 ตังค์ดึงไม้ข้าเดี๋ยวนี้โอ้ยเจ้า 30,000 เชียวเลยเนี่ยตายไปก็ไป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 เลยนี่เพื่อนเฮ้ยทำไงดีอ่ะก็ทำตามแผนไงนี่นี่นี่เดี๋ยวมาอะไรเขาว่าเราน่ะไม่ต้องไปปล้นหรอกนะข้าจ้างสายสืบไว้ข้างในแล้วถ้าต้องการเงินก็ใช้นี่สิอะไรมาดิตอให้เล่าอะไรใช่ใช่ถอยหน่อยครับถอยหน่อยถอยหน่อยโทษทีขอดูนะนี่ทำไงวะเลื่อนได้เฮ้ยทุยเฮ้ยโอมเพียงกระแต่เจ้าป่าเจ้าเขาพิสังเทวดาจงดลใจให้เงินออกมาเดี๋ยวนี้โอมเพียงออกมาเห็นไหมเนี่ยเงินเป็นฟ้อนเลยหรือเปล่าชายเจ้าแน่มากนี่ชงตัวไปแล้วพวกเจ้าถอยออกมาข้าจะลองดูบ้างเฮ้ยจ้าเฮ้ยจะพ่อจะแม่จะป่าจะหลายจงธรรมดาให้ริกแก่ข้าธรรมดาให้เงินออกมาเดี๋ยวนี้เงินออกมา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 เดี๋ยวนี้เงินออกมาเงินออกมาเงินออกมาเงินเงินออกมาเงินออกมาหน่อยได้ขัดคำสั่งข้าอย่างนั้นเลยข้าจะจับเจ้าออกมาดูสิว่าหน้าตาเจ้าเป็นยังไงเฮียเงินตู้ ATM ไปทั้งเครื่องเลยมันตามเราไม่ทันลงแบบนี้หนิเก็บเก็บเงินเดียวไม่หมดของพี่โอ้ยโอ้ยอ้าวเป็นไรชื่อฮะเป็นไรโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยเปล่าเปล่าเฮ้ยไหวไหมไหวไหมช่วยโรงพยาบาลไหมครับปวดท้องไหมไปหาหมอไหมไปหาหมอไหมไปไหมครับเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวไหมไม่ต้องไม่ต้องไหวไม่ไหวไม่ไหวได้นะมาไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาอะไรตัวดีทำไมคิดจะหนีข้าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนะเด็กข้ามีฝีมือเป็นหนึ่งข้าใหญ่ที่สุดด้วยเข้าใจเอาไว้ด้วยผู้ว่าต่างหากเล่าที่ใหญ่ที่สุดเนอะผู้ว่าเป็นใครวะเหมือนพวกเจ้าเมืองสมัยก่อนไงอ๋อได้พาก็ไปหามันก็จะฆ่ามันซะแล้วใครจะเป็นผู้ว่าซะเองเฮ้ยเอาไงดีวะไม่รู้เลยไปโอ้ยไปเบาๆซะเบาโอ้ยกระเด็นเลยโอ้ยไปเบาเอาละเธอไปได้แล้วที่รักวันก่อนก็แสดงแบบนี้สนุกไหมแหมสนุกนะสิไม่ต้องถามหรอกโอ้มันสนุกอยู่แล้วเข้าไปเฮ้ยนี่อะไรอ่ะใครก็เป็นใครอ่ะนี่แล้วผู้ว่าก็ฉันนี่แหละเป็นผู้ว่าละอ๋อใช่ไปดูสินั่นไงชุดเต็มยศของเขาละชุดผู้ว่าน่ะเป็นเจ้าเมืองจริงๆซะด้วยเฮ้ยอะไรอุ๊ยอุ๊ยแล้วเมียจ๋าช่วยด้วยเมียจ๋าเมียจ๋าช่วยด้วยมังมันเจ็บหน้าแห่งสินเกียงหรือนี่ใช่นี่ระวังนะระวังเสียงนางให้ดีนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายอย่าฆ่าฉันเลยนะอยากได้อะไรก็ไปเถอะไว้ชีวิตฉันกับเมียฉันก็แล้วกันนะได้โปรดเธอเจ้านายอย่านะเราต้องใส่ยอมต่อข้าหรือว่าข้าเป็นนายถ้าขัดคำสั่งมีลูกชายให้เป็นโจรมีลูกสาวให้ขายตัวรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อฟังเขามีลูกชายก็เป็นมาเฟียมีลูกสาวก็เป็นพาร์ทเนอร์มันก็หากินทั้งสองอย่างนั่นแหละนะโอ้ยหนักหนาสาหัสใจส่งโคประสงยิบอ
ป็นไงเก่งจังเลยเก่งจังที่สุดเลยแล้วพี่เก่งจังทำไงดีวะก็แจ้งความสิวะจะแจ้งเหรอเพื่อนใช่ได้แต่คือทำอะไรคือจะโทรศัพท์นะโทรศัพท์คืออะไรก็คือจะพูดกับจอมยุทธหลงเขาหน่อยจอมยุทธหลงอ่ะใช่เขาเข้าฌานไปแล้วนี่นะก็เพราะว่าเขาเข้าฌานก็ต้องคุยกับเขาสิใช่ไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลจอมยุทธหลงเหรอเราอยู่บ้านเลขที่18ถนนซานติงได้ยินไหมตอนนี้เรารอท่านอยู่นะเฮ้ยเลิกสักทีได้ไหมจัดการกับมันเองเถอะอ๋อถ้าคิดถึงเทียนฉานเหรอเดี๋ยวจะพาไปหานะเฮ้ยอย่าพามันเว้ยไม่เอานะนี่แต่ท่านต้องมาหาเราด่วนเลยเข้าใจไหมคือตอนนี้เรากำลังฝึกวิชากันอยู่อ่ะก็เลยอยากจะให้ท่านมาช่วยชี้แนะหน่อยอ่ะเออนี่ว่าไงอ่ะท่านคิดจะเอาตัวรอดเป็นคนเดียวเหรอฮะเอาล่ะฉันจะแจ้งความให้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากนะบ๊ายบายว่าไงเรียบร้อยแล้วเหรอฮะใช่มาแฮปปี้กับเราไงแฮปปี้แฮปปี้การงานศูนย์เรามาถึงบ้านเลขที่18ถนนซานติงแล้วคนที่อยู่ข้างในจงฟังพวกแกถูกล้อไปหมดแล้วไม่ว่ายังไงแกก็หนีไม่พ้นหน้านะถ้าไม่ดีพวกแกจงวางอาวุธซะแล้วปล่อยตัวประกันออกมาและแกออกมามอบตัวเดี๋ยวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณตำรวจเราอยู่ในนี้เราอยู่ในนี้คุณตำรวจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวติดไฟอีกแล้วเจ็บอย่าลุกไปไหนเลยให้แกเราเถอะอย่าพูดไปเลยอย่ามาเนี่ยขอร้องอย่าตีเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายให้เวลา5วินาทีถ้ายังไม่ออกมามอบตัวแล้วก็เราจะแจ้งกำลังทันทีห้าสี่สามสองหนึ่งบุกทำอะไรฮะเอาปากเอาหนอนไปกินซะหนอนได้ยินแล้วตอบด้วยหนอนคอมโดได้ยินแล้วตอบด้วยได้ยินหรือเปล่าโปรดตอบด้วยหนอนคอมโดได้ยินแล้วตอบด้วยไม่ยินว้ยไม่ได้ยินว้ยต่อไปนี้เป็นข่าวด่วนตำรวจสงสัยว่ามีคนร้ายประมาณ40กว่าคนหลบซ่อนอยู่ในบ้านเลขที่18ถนนซานติงขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมพร้อมอยู่เพื่อจะบุกเข้าไปเป็นครั้งที่2จะไปไหนคุณตำรวจคะคุณใส่ข้าวที่ไหนคะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้นะมันอันตรายนะเขาไม่ได้ร้ายกาจมากเลยน้อยไปมีอะไรเออเราไปดีนะคะคุณร้ายเป็นยอดฝีมือมีเสื้อกรอบไม้ฟ้ามันไม่กลัวปืนหรอกค่ะใช่คุณผู้หญิงคุณนี่ท่านจะดูหนังมากไปหน่อยคุณอย่างที่เรามาเนี่ยเพื่อจะมาช่วยนะแล้วพวกคุณเป็นใครเรามาจากสำนักสินหัวนี่คือคุณเยี่ยนเจิ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลมปราณเราสงสัยว่าคนร้ายข้างในน่ะจะเป็นสิทธิ์ของสำนักเราฮะเป็นสิทธิ์สำนักท่านเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกนะพวกเราบุกเข้าไปเป็น10คนแล้วถูกจับหมดเลยข้างในต้องมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า 4-50 คนแน่เขาไม่เชื่อเราเลยอ่ะสวัสดีครับแก๊สน้ำตาพร้อมแล้วครับยิงเข้าไปเลยครับไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ไอ้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาไปไม่เอาไปไงคือไม่ให้ไงก็บอกแล้วไงไปอวดเก่งแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะเจ้าคนเดียวเลยไอ้สามีเขาไปอะไรกันก็ขอเรื่องนี้ช่างคุณนะคุณรู้หรือว่าคนที่อยู่ข้างในนั่นเขาเป็นใครกันนี่อย่าเพิ่งถามเลย
เราต้องหาทางช่วยพวกเขาก่อนนะคะถ้ามีวิชาตัวเบาพอจะขอเข้าไปได้เนี่ยเดี๋ยวแม่เทียนฉานรู้แล้วค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันนะวิชาตัวเบาพระเจ้าทุกคนจะถูกจับกินหมอนทั้งหมดเลยทมตีกรองก็พวกเราตายแน่มันดูทีวีอยู่เหรอใช่เพิ่งรู้ว่าไอ้หมอเนี่ยมันบ้าดูทีวีดูต้องมาแล้วไม่ยอมลุกไปไหนเลยอ่ะไม่นาคนนี้เป็นใครจมูกโด่งดีจังไม่เหนียวไม่นาคนนี้เป็นใครจมูกโด่งดีจังไม่เหนียวข้าแล้วก็ไปก่อนนะเฮ้ยตุ้มไม่เอานะไม่เอาเอาโจฟ้าดีกว่าฮะข้าจะออกทีวีมันต้องดูแน่เลยอ๋อหายไปไหนวะเจ้าเออมาเออมาเฮ้ยหยุดหรอนี่เทียนชานนี่จะพวกข้าเหรอได้ไหมฮะจงเพ่งมองนาฬิกานี้เอาไว้ข้าจะนับแล้วนะ1ฮะ2 3จะรู้สึกสบายแล้วก็จะง่วงนอนจงนอนซะจงหลับในท้องฉันมีตัวหนอนช่างมอนเถอะนะช่างเหรอเฮ้ยเด็กๆลูกพี่มีคนจะหนีทำซะทำตัวดีใช้วิชาสะกดจิตหลอกข้าหรือเนี่ยนี่นะคิดจะหนีแล้วมันเอ้ยรอทำไมรอมันอยู่นี่นี่ของจริงอยู่นี่ป่องแม่งจับให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันกระโจนนี่ว่ะไปเลยเดี๋ยวผมดูก่อนเฮ้ยป่องจริงเอออย่าเลยไอ้นี่นะก็อย่าผิดโซ่ข้าไม่กล้าหรอกอย่าหนีนะเว้ยเฮ้ยไอ้จ๋าหยุดนะเจ้าท้ามรณะยิงยิงเลยยิงอาจารย์เยี่ยนหาทางช่วยเขาหน่อยสิคะอาการเขาสาหัสมากรักษาแบบธรรมดาไม่ได้มีวิธีก็คือใช้วิชาฝึกลมปราณสามารถเคลื่อนย้ายร่างกายไปมาได้เราทั้งหมดจะแบ่งเป็น4ส่วนเพื่อจะแบ่งเบาพิษในร่างกาย1ใน4ส่วนด้วยพลังของเราในตอนนี้ก็พอรับไหวแต่ว่าต้องเคลื่อนกำลังทุกคนต้องถอดเสื้อผ้าออกอย่าให้มีเสื้อผ้ามาขวางกันซึ่งจะทำให้พลังนั้นกระจายออกไปไม่ทั่วถึงขอให้ทุกคนตั้งใจทำแล้วทำสมาธิให้ดีด้วยไม่งั้นเราไม่สามารถจะช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้อาจารย์ครับพลังของผมอ่อนที่สุดเลยขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมครับเพื่อคนแรกรับไหวผมจะได้ไม่ต้องรับไงอาจารย์
จารย์อาจารย์เปียกอาจารย์สิทธิ์ขอคารวะโปรดสอนสิทธิ์ด้วยว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้เงินของคนอื่นเข้ากระเป๋าของเราได้อาจารย์มันก็น่าสนใจแต่ว่าฉันต้องศึกษาดูก่อนอ๋อเหรอกำลังภายในเกิดจากการนั่งสมาธิการควบคุมการหายใจเข้าออกบวกกับพลังภายนอกเพิ่มเป็น10เท่าหรือว่าเป็น100เท่าแล้วจะเห็นว่าเหนือกว่าคนธรรมดาแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลซึ่งเกิดมามีพลังแตกต่างกันทุกอย่างมันจะไม่เหมือนกันต่างกันยังไงครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเต็มไปด้วยพลังงานตามหลักในวิชาการบอกว่าแม้ตายไปแล้วเรายังมีพลังงานเหลืออยู่เป็นแหล่งสะสมพลังงานก็คือสุสานสุสานนั่นไงงั้นหมูตายจะมีพลังเหลือไหมครับพวกนี้ก็ถูกแอบกินหมดนะเหรอถูกเมื่อแต่แกไปกินหมูนะแกคงไม่ขี้เกียจเหมือนหมูแบบนี้หรอกแล้วก็ไม่อ้วนชูเหมือนหมูด้วยแกคอยจับผิดฉันเหรอเนี่ยฮะก็ใช่สิวะถ้าเป็นพลังวิเศษเราก็ไม่ต้องอาศัยการกินจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีพลังงานประเภทอื่นแฝงอยู่เราก็สามารถดึงดูดให้เข้ากันได้คอยดูให้ดีนะกลัวเฮ้ยอย่าห่างอย่าห่างองหญิงบ่อยยามาอัมพิจันเซมีละปะสิฮะวิชาร้ายกาจมากดูพลังได้ทุกประเภทเลยไม่ทุกประเภทหรอกแต่ว่ามีบางส่วนที่จะปรากฏออกมาในรูปของผีแน่มองหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อจะเรียกใครดูเอาไหมไม่เชื่อใช่ไหมงั้นคอยดูบ่อผู้ใดบ่อผู้ใดเพียงจับเข้าหม้อถ่วงน้ำซะทึบเบ้เน่เน่ยากนะขอยหน่อยจะมาถ่วงซะเลยเบ้อเป็นไงแกตายแน่ไม่คืนไม่คืนเป็นไงโอ้เจ็บเหรออย่าบีบคอต้องแบบนี้เลยนี่อย่างนี้เป็นไงเป็นไงม้วนเลยนี่ม้วนเลยป้านะเกลียวนะเฮ้ยเกลียวไหนไอ้หยอไอ้หยอฮึ่ยน่าเด็ดตานี่จะมาไม้ไหนอีกอ่ะอาจารย์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูเยอะเลยอย่างนี้จ้าโอ๊ยตายตายโอ๊ยทำไมไม่ทำตัวเลยโอ๊ยตา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 ยโอ๊ยพอแล้วพอแล้วโอ๊ยมาละโอ๊ยเป็นไงบ้างอ่ะฮะเป็นไงโอ๊ยโดนลุมโดนผีลุมเอาเฟยมีทางเดียวที่จะเล่นงานเทียนฉานได้จะต้องฝึกฝ่ามือยูไลขั้นที่9ปฏิหารอรหันต์สมัยก่อนเมื่อปู่หั่นหินถ่ายทอดพลัง60ปีให้หลงเจี้ยนเฟยและหลงเจี้ยนเฟยยังได้กินเห็ดหมื่นปีเพิ่มพลังเป็น100เท่าจึงจะเอาชนะเทียนฉานได้แต่เจ้ากินยาพิษเพียงครึ่งท่อนพลังจะอยู่ได้แค่25ปีนับว่าอย่างน้อยต้องอาศัยพลังนมถึงจะได้มีพลังเพิ่มขึ้นแล้วจะได้ครบ8ขั้นจากนั้นค่อยดูดพลังภายในเสริมเข้าไปเป็นวิธีเดียวที่จะชนะเทียนฉานได้ตั้งใจฝึกให้ดีนะแล้วเวลาบวกพลังภายนอกเนี่ยต้องทำยังไงครับมีเคล็ดอยู่คำเดียวบาชายิมาคารมีบวกกับฝ่ามือยูไล9ขั้นแล้วจะได้ผลเป็นอย่างดีโอ้โหง่ายแบบนี้เขาฝึกบ้างสิไม่ได้นะเพราะกระดูกของท่านอ่อนมีแต่กล้ามเนื้อและไขมันเท่านั้นเอาอ๋อจริงสิคะอาจารย์เยี่ยนนอกจากตำราของท่านที่สอนแล้วก็สามารถใช้ปฏิหารอรหันต์ได้ใช่หรือเปล่าคะอาจารย์ตามทฤษฎีก็ว่าใช้ได้แต่ตามภาพปฏิบัติแล้วข้าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วทำไงตั้งใจให้มากไงแบบนี้ก็ไม่ชัวร์สิเฮ้ยเงียบเถอะนะอ้าวก็จริงอะจะต้องกินแฮมเบอร์เกอร์กินอีกแล้วจะ
ช้านเราตุนแฮมเบอร์เกอร์ไว้เต็มท้องแล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้เวลาสองยามเจอกันบนยอดเขาบนยอดเขาที่สถานีดาวเทียมสถานีดาวเทียมโอ้ยเจ้าไปตามนัดยายยายได้เวลาแล้วเทียนฉานกำลังมาทุกคนระวังตัวด้วยนะนี่เสี่ยม่านจ๋าจ๋าคือฉันมีความในใจเก็บไว้นานแล้วแต่ไม่กล้าบอกเธองั้นกล้าพูดมาสิไม่มีใครหัวเราะยารักนะอุ๊ยถ้าไม่พูดตอนนี้แล้วก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วนะจ๊ะเสี่ยม่านมาสิคือฉันไม่สู้ได้ไหมไม่ได้เอาเฟยวิชาเทียนฉานเย็นจันสอนเนี่ยฝึกคล่องหรือยังเมื่อกี้ไปดูดกำลังภายนอกมาแล้วตอนนี้ฟิตปังเลยเฮ้ยสอนฉันดูดบ้างสิจะดูดบ้าอะไรล่ะเดี๋ยวผีเข้าหรอกเหรอว่าเทียนฉานมาแล้วเฮ้ยกลองมาแล้วอุ้ยหูมาทำนี่เหรอเอางี้แล้วกันนะฉันไปสู้กับมันเองแกอยู่นี่นะระวังตัวนะเพื่อนนะเป็นห่วงนะนี่แล้วนะบอกว่าเนี่ยมีอะไรจะพูดกับฉันเหรอข้าจะบอกท่านว่าบอกอะไรพูดมาสิเอาชนะเทียนฉานให้ได้นะแน่อยู่แล้วจะทำให้ดีที่สุดเลยจะไม่ถึงขั้นที่9ขั้นที่8ผ่านแล้วยังจะมาลองดีกับข้าอย่างนั้นรฝ่ามือฝ่ามืออยู่อยู่อะไรอยู่ you and I นี่แหละพ่อมรณะนี่มาเนี่ยตัวอะไรใหม่กูเนี่ยตัวอะไรวะเจอขอนบอนแล้วอ้าวนี่ไอ้เต่านินจามาเจอเท้ามรณะหน่อยปังหน่อยไม่เดี่ยงเลยนี่โอ้โหโอ้ยโอ้โหเป็นไงกระดองดีกว่าโอ้โหเป็นไงสวยมากฮะไม่ไหวนี่ยังไงยักษ์เลยพี่ไม่ได้ไอ้ตาตุ่มว่าโทษนี่ไงไอ้ตาไอ้ตาหัวหดเนี่ยเนี่ยเล่นกระดอนทำไมทำไมร้องทำไมฮะนี่ยันเลยไม่ทำค่อยอยู่แล้วทำค่อยข้าจะเหยียบเจ้าให้ตายเป็นครั้งที่สอง
ตายซะฮะฮะเฮ้ยยังไงฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาวเทียมก็ช่วยจ่ายหมดโอ้เอาไงรีบโดดเถอะโดดนะโดดเอ้าจ้านี่ไงโอ้ยยันได้โอ้ยมิสเบรกมาไงอ่ะมาไม่ทันรู้ตัวเฮ้ยยะยามามีซัมเมอร์เซนยามามีซัมเมอร์เซนปาฏิหาริย์อรหันต์ยะสมิเซ่ปฏิหารอรหันมันอยู่ไหนอันนี้กระทะข้าวนี่จะเอาข้าวเอามาหน้าเทียนชาปฏิหารอรหันต์โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระทะมันร้ายมากเร็วหน่อยเร็วหน่อยรถจะไปแล้วมาส่งมือมาคุณตำรวจครับผมขอคุยกับเพื่อนหน่อยได้ไหมครับคุณตำรวจได้อย่าคุยนานกันแล้วกันนะครับครับครับไปโอ้ไปไหวเราไปด้วยอะไรขอบใจขนมทั้งหมดเนี่ยเอาไว้กินระหว่างทางนะแล้วขอโชคดีนะพี่เทียนฉานมาจากก่อนละไม่เป็นไรโอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่ไม่ลืมคนชื่อวิไลบ้านพะไหอยุธยา